เพราะว่าอย่างควายงามเองเนี่ยถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มไม่รู้จักใครอ่ะอยู่ดีๆกระโดดไปซื้อตัวละ10ล้านตัวละ5ล้านมาเลี้ยงสุดท้ายขายไม่เป็นก็ไปไม่เป็นราคาไม่ได้ไม่มีใครจะเลี้ยงควายไปจนตายเป็นสัตว์เลี้ยงถ้าคุณสามารถจัดการเรื่องอาหารสัตว์มีให้กินได้ตลอดปีคุณสำเร็จไปเปราะหนึ่งถ้าพันธุ์ดีอาหารไม่ดีการจัดการไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์จะเลี้ยงควายอ่ะพี่ล็อกขั้นแรกเราต้องเตรียมอะไรก่อนถ้าอยากเลี้ยงควายขั้นแรกต้องเตรียมตัวเองยังไงบ้างครับพี่เล่าต้องถามตัวเองว่าชอบจริงไหมชอบในอาชีพการเลี้ยงควายจริงๆไหมหรือว่าเราแค่อยากได้รายได้ที่ว่าเป็นสิ่งล่อใจอ่ะคือที่มูลค่าทุกวันนี้มันแพงใช่ไหมคนได้รายได้ดีก็แค่อยากเลี้ยงเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงนั้นถ้าแค่นั้นไม่พอสำหรับการเลี้ยงควายเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์แล้วมันต้องไปด้วยใจต้องเตรียมใจก่อนแล้วทดลองก่อนก็ได้ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบไม่ชอบทดลองซื้อมาเลี้ยงสัก2ตัวว่าเรารักจริงไหมเราชอบจริงไหมเพราะว่าทำไปสักพักมันไม่สบายเลี้ยงสัตว์มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันลำบากหนึ่งแหละมันต้องกินทุกวันไม่มีวันหยุดนะคุณป่วยมันก็ยังกินนะคุณต้องหาอะไรมันกินทุกวันครับเพราะมันอดไม่ได้เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องถามก่อนว่าตัวเองรักจริงไหมชอบจริงไหมถ้าสามารถพิสูจน์ถามใจตัวเองได้แล้วว่ารักชอบจริงทีนี้ต้องมาเตรียมตัวว่า1เราเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์อย่างเช่นเลี้ยงเพื่อความสวยงามขายพันธุ์หรือว่าจะเลี้ยงเพื่อแค่ขายเนื้อคือรายได้มันตอบต่างกันและมูลค่าการลงทุนมันก็ต่างกันถ้าเลี้ยงแบบพื้นทั่วไปอย่างที่เราพาทำคือค่อยๆเริ่มพัฒนาจากควายที่มันสภาพที่ไม่ต้องแพงคือที่มีทั่วไปแต่คัดเลือกตัวที่ดีๆหน่อยมาเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้นทุนมันจะต่ำแต่ถ้าเราไปเลือกซื้อควายงามมาเลยเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตเราจะขายได้ในราคานั้นเหมือนเดิมไหมควายที่จะเป็นพันธุ์ได้ก็คือไปเลือกซื้อในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยแล้วไปดูประวัติดีๆไปสอบถามดีๆว่ามันมีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์ไหมเป็นหมันไหมต้องถามเจ้าของดีที่สุดคือดูมันมีลูกเดินตามมันไหมถ้าบางคนเขาก็อยากขายทำไมไม่เก็บไว้เองล่ะบางทีมันอาจจะมีปัญหาที่เราไม่รู้เพราะเรามองตาเปล่าดูไม่ออกแต่ถ้าเราจะคัดเลือกตัวที่จะมาเป็นพันธุ์หนึ่งละถ้ามันมีลูกให้ดูหรือมีพี่มีน้องให้ดูเราสามารถดูได้ว่าอนาคตมันจะสวยไม่สวยต้องดูญาติพี่น้องมันถ้าไม่มีให้ดูต้องดูที่ตัวมันเช่นถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยดูที่โครงสร้าง1มันสูงมันยาวไหมนะทางด้านเศรษฐกิจมันคือมันต้องยาวแล้วก็ความสูงความหนาของมันต้องมีภาษานักวิชาการว่ามันต้องลึกกว้างและก็ยาวเนื่องจบโจทย์เรื่องเนื้อเรื่องโครงสร้างของมันและอีกอย่างหนึ่งในตัวแม่พันธุ์ที่จำเป็นก็คือนมเต้านมดูที่เต้านมต้องครบทั้ง4เต้าแล้วก็มีฐานนมค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามันจะตอบเรื่องลูกมันจะสมบูรณ์ในอนาคตสำหรับการเลี้ยงควายตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอันไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงถ้าเลี้ยงตัวผู้ส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพื่อไปผสมพันธุ์ขายน้ำเชื้อหรือไม่ก็รับจ้างผสมพันธุ์ทีนี้อยู่ที่การทำการตลาดของคนเลี้ยงทำยังไงให้คนเขามาเลือกใช้ของเราถ้าเป็นตัวผู้นะฮะมันทำยังไงอ่ะควายพ่อพันธุ์ตัวเนี้ยคนถึงจะนิยมหนึ่งละคุณต้องโปรโมท2คุณต้องผ่านตลาดผ่านเวทีประกวดเนี่ยตัวดีเลยตัวที่จะการันตีและประชาสัมพันธ์ให้ของเราว่าถ้าเราได้แชมป์จากเวทีระดับชาติอย่างเงี้ยคนก็รู้จักละโอเคต
ัวนี้มันชนะกระบือทุกตัวในประเทศไทยแล้วนะในรุ่นนี้ในปีนี้ตัวนี้แชมป์ทีนี้คนที่จะเลือกไปผสมเนี่ยถ้าตัวไหนที่ยังไม่เคยมีลูกให้เห็นมาก่อนเขาก็อาจจะทดลองก่อนช่วงแรกแต่สำหรับคนเลี้ยงพ่อพันธุ์เองควรจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะให้ลูกสวยไม่สวยเพราะว่ามันยังไม่มีข้อพิสูจน์จากลูกของมันที่เกิดมาสำหรับพ่อใหม่ๆนะฮะเก็บน้ำเชื้อมันไว้เยอะๆให้เยอะสุดเท่าที่เยอะได้รีดน้ำเชื้อเก็บไว้ก่อนเสร็จพอลูกมันเกิดมาเนี่ยมันจะตอบโจทย์เราทีหลังมันจะดังไม่ดังก็ตอนหลังนี่แหละเพราะว่าอย่างพ่อพันธุ์หลายๆตัวเนี่ยตอนแรกๆราคาค่าน้ำเชื้ออาจจะตัวละ200หลอดละ200แต่พอสัก2ปีเริ่มมีลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยลูกของมันโอ้โหลูกตัวนี้สวยยิ่งบางตัวมีลูกเข้าสนามประกวดได้อีก 3-4 ปีต่อมาเนี่ยราคาน้ำเชื้อของมันเองมันเพิ่มมูลค่าอีกหลายเท่าเลยบางตัวตอนนี้ตกไปทั้ง 20,000 ถึง 40,000 ก็มีตั้งแต่ใหม่ๆอาจจะไม่แรงราคาไม่แรงแต่พอผ่านไปพิสูจน์แล้วว่าลูกมันดีราคามันก็จะสูงอันนี้คือตัวผู้ถ้าคุณทำการตลาดเป็นประชาสัมพันธ์เป็นอันเนี้ยคุณเหมาะสมเนื่องจากมันไม่ต้องเลี้ยงเยอะแต่คุณต้องบำรุงมันให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ดีๆแต่สำหรับตัวเมียเหมาะสำหรับคนที่จะเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ขายลูกของมันอีกตัวนึงอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ขายตัวมันหรอกขายลูกของมันก็อย่างว่าถ้ามันสามารถให้ลูกสวยผสมกับพ่อไหนมามันก็จ่ายลูกดีหมดทุกตัวเนี่ยมันก็ขายตัวเองของมันอยู่แล้วสถานที่ที่จะเลี้ยงควายอย่างที่บอกคือควายมันชอบน้ำแต่ไม่ใช่ชอบน้ำท่วมนะถ้าน้ำท่วมหลากเหมือนที่ผ่านมามันลอยคออยู่ก็ไม่ไหวมันต้องมีพื้นที่ให้มันมีอาหารให้มันท่วมได้บางฤดูบางช่วงแค่นั้นแต่ต้องมีพื้นที่แห้งพื้นที่โคกที่มันสามารถเดินหรือว่าแทะเล็มได้แต่ในภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยก็เลี้ยงได้เกือบทุกพื้นที่แหละยกเว้นว่าพื้นที่ไหนที่ช่วงหน้าฝนที่มันท่วมหลากนานๆเนี่ยมันจะลำบากหน่อยเจ้าของนะครับแต่มันสามารถอยู่ในที่น้ำท่วมได้สำหรับควายไม่เหมือนวัววัวมันจะไม่ลุยน้ำนะฮะแต่ควายมันสามารถลงไปกินหญ้าในน้ำอะไรได้ไม่มีปัญหาสำหรับมันเพราะมันชอบแช่น้ำสำคัญคือเรื่องอาหารสัตว์ในการเลี้ยงควายเนี่ยถ้าเราสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของมันได้เนี่ยมันต้องการหญ้าสด 1% ของน้ำหนักตัวต่อวันนะฮะ 1% สมมติว่าควาย500กิโลเนี่ยมันต้องการหญ้าสดที่50กิโลต่อวันอย่างน้อยนะฮะให้มันกินได้สัก50กิโลต่อวันต่อตัวเราก็ไปคำนวณดูเลยว่าเราสามารถปลูกหญ้าอะไรให้มันกินได้อาจจะมีทั้งเดเปียบักช่องนึงแพงกูล่าหญ้าขนหญ้ากินดีอะไรก็ตามเราก็ไปเซิร์ชข้อมูลได้ว่าหญ้าตัวนี้มันให้ผลผลิตเท่าไหร่ต่อรุ่นต่อครั้งที่ตัดเราก็ไปคำนวณหาเราเองว่าต้องปลูกกี่ไร่ถึงจะเหมาะกับเลี้ยงควายกี่ตัวแต่อย่างที่ทดลองทำมาเนี่ยถ้าปลูกหญ้าเนเปียควรปลูกที่ไม่ต้องปลูกเยอะประมาณสัก 2-3 ไร่ที่เราจัดการและก็ตัดทันและก็ปลูกใกล้น้ำไม่ท่วมขังชอบน้ำนะแต่ไม่ชอบน้ำท่วมขังถ้าไม่มีน้ำไม่ตอบโจทย์นะนี่คือเรื่องอาหารสัตว์ปัจจัยของความสำเร็จ 70% เลยผมให้ 70% ในเรื่องอาหารสัตว์ถ้าคุณสามารถจัดการเรื่องอาหารสัตว์มีให้กินได้ตลอดปีคุณสำเร็จไปเปราะหนึ่งอันที่2คือพันกับอาหารเนี่ยควบคู่กันถ้าพันดีอาหารไม่ดีการจัดการไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ต่อศักยภาพของพันธุ์มันไม่ดีแต่คุณเลี้ยงดูปรนเปรอะทุ่มให้มันเต็มที่ก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าราคามันพันแค่นี้คุณจะลงทุนให้มันสมมติว่ามันสามารถโตให้มูลค่าคุณได้วันละ100แต่คุณไปลงทุนเลี้ยงอาหารปรนเปรอะมันวันละ200อย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนอ่ะเพราะว่าสุดท้ายระยะยาวไปแล้วเราไม่ได้เลี้ยงเป็นเพื่อนเราไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์พวกนี้คือสัตว์อนาคตเป็นสัตว์เศรษฐกิจอยู่แล้วมันก็จะเป็นเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคต้องตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจสุดท้ายมันต้องไปจุดนั้นไม่มีใครจะเลี้ยงควายไปจนตายเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะรุ่นหลังมาเขาก็ไม่เลี้ยงบางทีคนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนในการพัฒนาเพื่อให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตมันถึงจะยั่งยืนกว่าThank you.
ใหม่ที่กำลังจะเริ่มเนี่ยเขาควรเริ่มซื้อตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้ามีทุนก็ขึ้นอยู่กับความกล้าเสี่ยงของเราแต่ผมไม่อยากให้ไปลงทุนไอ้ตัวสูงๆถ้าคุณไปลงทุนที่แรกราคาแพงเลยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าอนาคตมันจะยั่งยืนได้ขนาดไหนราคามันจะยังงี้ต่อไหมนะครับอยากให้ตัวกลางๆพื้นฐานที่พอจะเป็นแม่พันธุ์ได้ในอนาคตนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยพวกโครงสร้างดีหน่อยแต่ไม่ต้องพึ่งดีเลิศแต่เอาไปเอาน้ำเชื้อพ่อดีๆมาใส่เอาเองอีกสักรุ่น2รุ่นมันก็ดีของมันเองรุ่นต่อไปมันก็จะดีของมันเราก็เก็บข้อมูลสัดส่วนของมันเอาไว้เพื่อพัฒนาต่อแบบนี้นะครับไม่อยากให้กระโดดไปทีเดียวเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนค่อยๆขยายไปถ้าเรามั่นใจแล้วเราค่อยลุยไม่ใช่ว่ามั่นใจเรื่องการเลี้ยงอย่างเดียวนะเรื่องมั่นใจเรื่องว่าเราจะขายได้ไหมเรามีความสามารถที่จะหาตลาดได้ไหมเพราะว่าอย่างควายงามเองเนี่ยถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มไม่รู้จักใครอ่ะอยู่ดีๆกระโดดไปซื้อตัวละ10ล้านตัวละ5ล้านมาเลี้ยงสุดท้ายขายไม่เป็นก็ไปไม่เป็นราคาไม่ได้ช่วงนี้เขาจะเชื่อมโยงซึ่งกันแนะนำซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ข้อการันตีคนที่มีความโดดเด่นเป็นไอดอลในเรื่องควายเนี่ยเขาก็การันตีอ่ะตัวนี้โอเคถ้าไปผ่านมือคนเนี้ยควายตัวนั้นมันจะสูงขึ้นเนื่องจากคนมีความเชื่อถือนะครับเปิดเผยวนปืนเดี่ยวฆ่าหันศพ